ช่วงนี้นะกำลังมีมหากรรมกีฬาที่ประเทศญี่ปุ่นนะไม่ใช่โอลิมปิกนะแต่เป็นพาราโอลิมปิกคือมหากรรมกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการซึ่งจะสิ้นสุดอาทิตย์หน้าคนที่มาร่วมแข่งขันนี่ก็ล้วนแต่เป็นคนพิการนะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งการที่คนเหล่านี้นี่มาแข่งขันแสดงทักษะความสามารถทางกายนี่มันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะเพราะหลายคนเนี่ยนะก็มีความสามารถนะยิ่งกว่าคนปกติธรรมดาด้วยซ้ำการที่เขาเนี่ยสามารถจะเอาชนะขีดจำกัดทางด้านร่างกายได้เนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนะที่จริงเนี่ยอย่าว่าแต่มีความสามารถนะมากกว่าคนปกติธรรมดาเพียงแค่เขานะใส่ใจแล้วก็มีทักษะทางด้านกีฬาทั้งที่พิการแขนขาดบ้างขาขาดบ้างอะไรทำนองเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วนะเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยเวลาสูญเสียอวัยวะเช่นแขนขาหรือความสามารถทางกายเนี่ยก็จะจมอยู่ในความทุกข์ท้อแท้อย่าว่าแต่ออกกำลังกายนะหรือว่าฝึกฝนร่างกายเพียงแค่มีชีวิตอยู่นี่มันก็เป็นเรื่องยากแล้วแต่นี่เขานอกจากสามารถจะใช้ชีวิตตามปกติไม่ต่างคนทั่วไปแล้วนี่เขายังสามารถที่จะพัฒนาความสามารถทางกายให้มีเพิ่มขึ้นอันนี้มันสะท้อนถึงจิตใจนะที่เข้มแข็งแล้วก็ทัศนคติทำให้ที่ทำให้ก้าวข้ามนะความทุกข์หรือข้อจำกัดทางกายได้ดังนั้นคนพิการเหล่านี้นี่เรียกว่าแทบทุกคนเลยนะมีอะไรที่สามารถจะสอนเราได้มากมายเพราะว่าเขาสามารถจะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่จะว่าไปแล้วคนเราธรรมดาทำไม่ได้ด้วยซ้ำมีน้ำมันปืนคนหนึ่งนะแกก็มีความหมายมั่นนะที่จะได้เป็นแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองเนี่ยแต่ปรากฏว่าก่อนแข่งขันเนี่ยแค่ปี2ปีเนี่ยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนะเสียแขนข้างขวาข้อถนัดขวานะก็ปรากฏว่าต้องเลิกล้มนะความคิดนะที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกก็เศร้าเสียใจนะในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลหลายเดือนแต่ผ่านไปหลายปีนะก็มาปรากฏตัวในสนามแข่งขันยิงปืนเพื่อนๆนึกว่าเขามาชมการแข่งขันนะที่ไหนได้นะเขาเป็นผู้แข่งขันคนหนึ่งเขาไม่มีแขนขวาแล้วนะแต่เขามีแขนซ้ายช่วงเวลาที่ผ่านมานี่หลังจากหายท้อหลังจากเยียวยาความทุกข์ได้เขาก็มาซ้อมอย่างจริงจังนะซ้อมยิงปืนด้วยแขนซ้ายไม่เคยนะขนาดแต่ก่อนนี่ใช้แขนซ้ายเนี่ยตักข้าวใส่ปากยังทำยากเลยแต่ว่าตอนนี้นี่นะแขนซ้ายเขานี่เรียกว่ามีทักษะมากแล้วในสุดนะเขาก็สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันได้สำเร็จนะก็คือได้เหรียญทองโอลิมปิกจากกีฬายิงปืนนะด้วยแขนซ้ายนะซึ่งเพิ่งฝึกมาไม่กี่ปีมานี้เองนะอันนี้เรียกว่าเขาต้องมีทัศนคติบางอย่างนะที่น่าทึ่งมากนะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยน่าจะได้เรียนรู้จากเขามีผู้ชายคนหนึ่งนะ
แกเป็นคนที่มีน้ำใจดีมากชอบพานักศึกษาเยาวชนเนี่ยไปบำเพ็ญจิตอาสาในชนบทในโรงเรียนหรือหมู่บ้านไกลๆมีครั้งหนึ่งก็พาไปแม่ฮ่องสอนเสร็จพอเสร็จงานก็ขับรถตู้นะกลับแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะถนนเนี่ยมันวกวนนะเพราะว่ามันเป็นภูเขามีหลายโค้งมากเลยปรากฏว่าโชคไม่ดีนะรถเนี่ยตกไหลถนนซึ่งอยู่สูงจากพื้นประมาณสัก 10-20 เมตรตอนที่ตกจากไหลถนนเนี่ยเขาก็ภาวนานะว่าขอให้เยาวชนที่เขาพามาด้วยเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะยกเว้นตัวเขานะตัวเขานี่ปรากฏว่าได้รับการกระแทกอย่างแรงพิการนะตั้งแต่เอวลงมาเพื่อนๆหลายคนเนี่ยรู้ข่าวเนี่ยนะเห็นสารรูปของเขาแล้วเนี่ยหลายคนก็ตัดพ้อว่าเนี่ยนี่ขนาดไปทำบุญนะยังเกิดอุบัติเหตุนะพูดทำนองว่าเนี่ยทำดีไม่ได้ดีนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อโสพลนะฉิมจินดาแกบอกว่าเนี่ยก็เพราะไปทำบุญนะเซนนะถึงเหลือขนาดเนี่ยเหลือขนาดนี้คืออะไรเหลือครึ่งตัวถ้าไม่ได้ทำบุญก็อาจจะไม่เหลือเลยนะโอ้ทัศนคติก็ดีมากนะพิการแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นทุกข์เนี่ยกับรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเพราะว่าเขาไม่ได้ไปมองสิ่งที่เสียไปนะแต่เขามองสิ่งที่ยังมีอยู่แล้วเขารู้สึกขอบคุณนะที่ยังเหลือนะต้องครึ่งตัวนะมีนักปั่นจักรยานอีกคนหนึ่งนะแกเป็นนักปั่นจักรยานข้ามประเทศนะปั่นจักรยานจากเมืองไทยเนี่ยไปพม่าไปเนปาลแล้วก็ไปแถวเทือกเขาหิมาลัยก็เพราะว่าเนี่ยมันมีคนจำนวนมากเลยเนี่ยขี่จักรยานเพื่อที่จะไปสัมผัสกับธรรมชาติแถวภูเขาหิมาลัยโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นใกล้ๆเทือกเขาเอเวอเรสต์ที่มันสูงมากนะแล้วก็หนาวหลายคนเนี่ยก็เป็นคนพิการแขนขาดบ้างขาขาดบ้างบางคนก็เป็นผู้ป่วยระยะท้ายเป็นมะเร็งแต่เขามีความเพียรพยายามมากนะแล้วเขาก็มีความสุขนะกับการที่ได้ขี่จักรยานฝ่าความลำบากนักปั่นจักรยานคนไทยนี่แกก็สงสัยนะอะไรทำให้คนเหล่านี้นี่ทำสิ่งที่ยากสำเร็จได้เขาก็ได้ข้อคิดว่าเนี่ยคนเราเนี่ยหากคิดจะก้าวไปข้างหน้านะต้องไม่นึกถึงสิ่งที่หายสิ่งที่ขาดหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อด้อยแต่ให้มองเห็นสิ่งที่มีแล้วคนเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าใช้สิ่งที่มีอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็คล้ายๆกับโสพลนะที่เขามองเนี่ยสิ่งที่มีไม่มองสิ่งที่ขาดแขนหายไปข้างหนึ่งแต่ยังมีแขนอีกข้างหนึ่งนะขาขาดไปสองข้างแต่ก็ยังมีลำตัวมีแขนสองข้างหรือว่าพิการไปครึ่งตัวแต่ว่าอีกครึ่งตัวก็ยังดีอยู่ก็ใช้สิ่งที่มีอยู่นั่นแหละทำให้มันเต็มที่ก็ประสบความสำเร็จได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่คนพิการเนี่ยเขาได้สอนมีคนหนึ่งนะเป็นโปลิโอนะตั้งแต่เล็กเลยสมัยก่อนนี่มันไม่มีวัคซีนป้องกันโปลิโอนะเป็นแล้วก็รักษาไม่ได้ก็พิการตลอดชีวิตแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่บากบั่นนะภาคเพียรจนเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็มีงานที่ก้าวหน้าเพื่อนๆก็แปลกใจนะว่าทำไมเขาเนี่ยไม่มีความเศร้าโศกมีนำซ้ำนี่สามารถที่จะพัฒนาตนเนี่ยจนกระทั่งประสบความสำเร็จในการศึกษาและมีการงานที่มั่นคงมีหลายคนถามว่าเนี่ยเขาไม่เศร้าหรือไม่ทุกโศกหรือนะที่เป็นที่พิการแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแต่ก่อนก็เคยเศร้าเคยโศกนะแต่ตอนเรามาคิดว่าเนี่ยเราไม่ควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจมอยู่กับความสงสารสมเพชตัวเองหรือความโกรธนะ
แต่ควรจะชื่นชมขอบคุณสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนี่คือสิ่งที่เรายังมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความรู้สติปัญญาตาที่ยังมองเห็นหูที่ยังได้ยินก็ขอบคุณนะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทำให้เนี่ยเกิดกำลังใจนะเกิดชีวิตชีวามีความเพียรที่จะก้าวหน้าต่อไปไม่จมอยู่กับความทุกข์หรือว่าความน้อมเนื้อต่ำใจคนเหล่านี้เนี่ยเป็นครูของเราได้นะอันนี้รวมถึงคนพิการอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มด้วยนะอันนี้หนักมากเลยนะพิการตั้งแต่คอลงมาแต่ว่ากลายเป็นครูทางธรรมของหลายๆคนนะเพราะว่าแม้ว่าตัวท่านจะพิการนะแต่ว่าใจแจ่มใสเพราะว่าไม่เอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของใจนะไม่มีความสุขกูพิการเลยนะมีแต่เห็นว่ากายพิการแต่ใจไม่พิการแล้วก็สามารถที่จะแนะนำนะผู้คนที่มีความทุกข์นะให้ออกจากความทุกข์ได้ย่อเป็นอาจารย์ทางธรรมนะของหลายคนนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะที่สามารถจะให้อะไรดีๆกับเราได้นะไม่ใช่แค่ชวนให้เราทึ่งว่าโอ้เขามีความสามารถทางกีฬานะแต่ว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นนะซึ่งเป็นเรื่องทัศนคติที่สามารถจะเป็นประโยชน์กับเราได้ด้วยนะแล้วก็เตรียมรับพรติจิตังปฏิตังดุมหังขออิทธาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมิปะเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาภิติโยวิวาชันตุวาจารายทั้งปวงจงบำราภัยสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังุทาปัจจายโนยัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทางสี่ประการคืออายุวันนาสุภาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ